วันนี้เราจะมาทำไข่เค็มชายานะครับแบบไม่ต้องต้มนะครับไข่เค็มชายาที่ซื้อมานะครับเขาจะพอกดินกับขี้เถ้าแก่มาเป็นแบบนี้นะครับเราก็ล้างออกให้สะอาดนะครับไข่เค็มชายาสดครับที่ล้างเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเนื้อข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับนำไข่เค็มชายาสดที่ล้างเสร็จแล้วนะครับใส่ลงไปในหม้อครับ Air Fryer ใส่ลงไปเลยเราจะปรับอุณหภูมิที่170องศานะครับแล้วจะใช้เวลา7นาทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไข่จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับใช้ได้แล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะรอให้เย็นสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าไข่จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเรามาผ่าไข่เค็มชายาโดยไม่ผ่านการต้มดูนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงไข่แดงฉ่ำเลยครับ